นตกเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะคะหลังจากที่แล้งมาหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วตอนนี้ฝนตกลงมาฝนสะบัดยอดมะม่วงดอกมะม่วงนะคะแล้วก็เป็นฝนที่ชะล้างใบยางพารานะคะหลังจากนี้ใบยางพาราก็จะร่วงหมดต้นเลยค่ะก็โดนน้ำฝนชะล้างลงมาแล้วแล้วก็จะเป็นฤดูร้อนเต็มรูปแบบนะคะหลังจากนั้นไม่นานยอดยางพาราก็จะออกยอดอ่อนนะคะและพอเข้าเดือนพฤษภาคมเราก็จะมีฝนย่างเข้าสู่ฤดูฝนอีกครั้งหนึ่งตกยาวจนไปถึงพฤศจิกายนธันวาคมปีนี้มกราคมก็ยังมีฝนหน่อยๆ นะคะแล้วก็เว้นช่วงมาจนถึงวันที่10ก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะก็จะมีฝนตกลงมาอีกละเย็นชุ่มช่ำไปเลยดอกมะม่วงดอกไหนที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะมันก็จะร่วงหล่นไปส่วนดอกไหนที่แข็งแรงสมบูรณ์มันก็จะผลิผลออกเป็นผลไม้ยอดนิยมเป็นช่อเป็นพวงให้ได้รับประทานกันนะคะฝนตกซ่าๆเลยดอกมะม่วงที่กำลังชูช่อนะคะก็ต้องร่วงไปหลังจากนี้ก็จะออกเป็นผลอ่อนละค่ะแล้วก็เป็นมะม่วงที่โตขึ้นเรื่อยๆมาอีกแล้วได้ยินเสียงหลังคาเลย